วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันศุกร์ที่21สิงหาคม2558สดจาก Miracle Channel Studio นะคะอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ตีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันศุกร์สัปดาห์ที่3ของเดือนสิงหาคมแล้วนะครับก็จะบอกว่าเหลืออีกไม่กี่วันนะครับในส่วนของข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับก็ต้องบอกว่าคอร์สใหม่เนี่ยเริ่มที่จะเปิดสอนแล้วนะครับในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยก็จะมีหลายวิชานะครับไว้รองรับสำหรับท่านที่มีความสนใจบางคนสนใจศาสตร์ต่างชาติก็มีนะครับหลายคนสนใจในส่วนของไพ่ก็มีรองรับหลายประเภทยิปซีโอราเคิลนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของดวงไทยเลข7ตัวคัมภีร์มหาสัตตเลขในเรื่องของเส้นสายลายเซ็นในเรื่องของพิธีกรรมการตรวจดวงชะตาโดยการดูลายมือก็มีเปิดสอนเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งภาคภาษาอังกฤษในเรื่องของการพยากรณ์เพื่อรองรับกับ AEC ที่กำลังจะมาถึงนะครับก็ในส่วนของทางสมาคมเปิด2ส่วนนะฮะหลักๆถ้าใครสะดวกช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็เชิญไปเรียนได้ที่โรงเรียนวัดใหม่อมาตรสแต่ถ้าใครไม่สะดวกเสาร์อาทิตย์นะครับวันอังคารพุธก็จะมีเปิดสอนที่สำนักงานใหญ่ซอยวัดส้มเกลี้ยงทั้ง2ส่วนนี้นะครับใช้เวลาเรียน1วิชาเนี่ย เรียนประมาณสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับใช้เวลา3เดือนก็จะมีการสอบวัดผลใครสำเร็จการศึกษาก็จะมีประกาศนียบัตรจากทางสมาคมรองรับหรือถ้าใครไม่สะดวกทั้ง2ช่วงเวลาจริงๆใช้เวลาเรียนทั้ง3เดือนนะครับหลักสูตรระยะสั้นก็มีรองรับเช่นเดียวกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่0891509909และ0961045299ครับก็ฝากไว้นะเผื่อว่าใครที่สนใจนะอยากจะศึกษาเรื่องราวของโหราศาสตร์อาจจะไว้เป็นอาชีพเองก็ได้หรือว่าจะเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวเนี่ยก็ลองติดต่อสอบถามได้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะใครที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพเรื่องของสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักรวมไปถึงเรื่องของการเงินหรือว่าตรวจสอบนะคะลัคนาราศีชื่อสกุลเองก็ตามก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะแต่ว่าต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนพิมพ์พีดีค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดแล้วก็คุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาชัดเจนด้วยนะคะส่งมาที่4221606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็กติกาเช่นเดียวกันค่ะโทรเข้ามาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494ข้อมูลที่โทรมาลงทะเบียนขอเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะแล้วก็1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาจะได้มีโอกาสได้พูดคุยสอบถามกันละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะวันศุกร์สุดสัปดาห์นะหลายๆคนก็อาจจะยังอยู่ในช่วงของการเค้าเรียกว่าเคลียร์งานไม่เสร็จหรือว่าวันศุกร์ช่วงเย็นๆเนี่ยเราจะเป็นอย่างไรบ้าง12ราศีวันนี้เป็นอย่างไรค่ะศุกร์ที่21สิงหาคม2558จันทรคติการขึ้น7ค่ําเดือน9ปีมะแมครับวันนี้วันโกนนะอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับวันนี้เรื่องเงินทองเหี้ยโลภถ้าไม่ได้มีปัญหากับคนรอบข้างเพราะสิทธิประโยชน์ก็มีโอกาสทำในสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมนะฮะหัวใจไม่เด่นโดยเฉพาะคนโสดอย่าหาเรื่องใส่ตัวทุกมากกว่าสุขสุดท้ายในเรื่องของงานยังไม่ได้รับผลกระทบครับพอจะมีโชคมีลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องทำน้อยอาจจะได้มากครับทำผิดพลาดก็ไม่ได้รับผลกระทบสีถูกชะลอค่ะชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสำคัญที่สุดอย่าทำในสิ่งที่ผิดนะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมรับซ้ายจ่ายขวาจ่ายมากกว่ารับชักหน้าไม่ถึงหลังวันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งหมดฉะนั้น
ในเรื่องของสภาพคล่องบริหารให้ดีครับความรักหัวใจให้ถือคติที่ว่าคนเราไม่เหมือนกันฉะนั้นอย่าไปคาดหวังอะไรจากคนรักว่าจะต้องคิดจะต้องเป็นทุกอย่างอย่างที่ใจเราปรารถนาแต่งานทายดีครับจะได้รับเงื่อนไขการจ้างที่น่าสนใจสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกุมค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดทุกเรื่องนะครับให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์กับสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับคนที่กำลังประสบปัญหาแล้วคิดจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้หาข้อมูลให้มากๆว่าสิ่งใหม่ที่เรากำลังจะเปลี่ยนหรือเดินไปหานั้นดีจริงหรือไม่ในเรื่องของการเงินการลงทุนก็เช่นเดียวกันครับวันนี้การเกาะติดสถานการณ์เช้าบ่ายไม่เหมือนกันแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจวันนี้มีปัญหาอะไรให้ปรึกษาผู้ใหญ่ผู้รู้ครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีมีนค่ะอีกหนึ่งราศีนะให้คนซัพพอร์ตสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้โดยรวมของชาวราศีเมษก็ถือว่าสอบผ่านนะครับงานเนี่ยมีโอกาสจะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานปกติโดยเฉพาะในเรื่องของการวิ่งเต้นส่วนการลงทุนก็ล้อกันมีโอกาสได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจครับบรรยากาศภายในครอบครัวก็ไม่มีปัญหาสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมษค่ะกระตือรือร้นให้มากนะครับวันนี้สีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เรื่องงานดีกับคนอื่นนะแต่ไม่ค่อยดีสำหรับตัวเองสักเท่าไหร่ช่วยคนอื่นได้ครับแต่ในทางกลับกันเวลาตัวเองเดือดร้อนตัวเองมีปัญหาพึ่งพาใครลำบากฉะนั้นวันนี้เขาบอกว่าเห็นแก่ตัวบ้างเล็กๆก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายนะครับส่วนเงินทองมี2ด้านด้านดีคือมีโอกาสครับแต่สิ่งสำคัญก็คืออย่าเสี่ยงเกจนหมดหน้าตักสุดท้ายในเรื่องของหัวใจถ้าไม่ทะเลาะก็อาจจะต้องห่างกันสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะเสริมภาพใหญ่อีกหนึ่งราศีนะครับให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเด่นในเรื่องของการแข่งขันครับมีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากคนที่เหนือกว่าคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับตัวเองได้ฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำคือการแสดงออกซึ่งศักยภาพที่มีเงินทองเขาออกให้ไวครับเน้นการกินส่วนต่างการทำกำไรระยะสั้นแต่หัวใจวันนี้อย่าเรื่องมากโดยเฉพาะคนที่กล้ากล้ากลัวกลัวคนที่คิดอยากจะมีคู่สีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นนะครับกล้าตัดสินใจสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำครับราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ในส่วนของเงินทองไม่เด่นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนติดลบขาดทุนเข้าเนื้อมีโอกาสจะเกิดขึ้นทั้งสิ้นเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจวันนี้เวลาสถานการณ์มันดูตึงเครียดเนี่ยจะพูดจะทำอะไรคิดเยอะๆถ้าจะให้ดีถอยก่อนนะครับตอนที่ทุกอย่างยังร้อนอยู่แต่งานวันนี้พยายามนะครับขวนขวายเหมาะสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นจากตำรับตำราหรือแม้กระทั่งหน้างานโดยตรงสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะแต่ผมให้ความสำคัญกับเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับหลักทรัพย์เงินทองกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เหนื่อยนักก็พักได้นะครับถ้าคิดว่าทำเต็มที่ทำดีที่สุดแล้วฝืนไปก็ใช่ว่าจะเกิดประโยชน์แต่เงินทองและการลงทุนต้องกล้าตัดสินใจคิดอะไรได้ให้รีบหาทางปฏิบัติความรักหัวใจวันนี้ต้องหนักแน่นนะครับระวังตัดสินใจผิดสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะวันนี้คงต้องเสริมในเรื่องของงานถ้าคิดว่าทำเต็มที่ทำดีที่สุดแล้วเหนื่อยนักก็พักก่อนสีชมพูครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมหาทางหนีทีไล่ไว้บ้างในส่วนของงานวันนี้จะมีปัจจัยที่เราคาดไม่ถึงอาจจะเป็นลักษณะทางเลือกแผนสำรองก็ได้นะครับส่วนเงินทองก็ไม่เหมาะสำหรับคิดการใหญ่และที่สำคัญวันนี้กันดูแลสุขภาพความรักหัวใจยังลงตัวครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีกันค่ะสุขภาพพารานามัยให้แข็งแรงไว้ก่อนนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธรรม์ราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนของฟรีไม่มีในโลกนะครับ
เรื่องงานเนี่ยเข้าทำนองเหงื่อไม่ออกไม่ได้สตางค์ต้องสู้ต้องแข่งขันจึงจะได้มาส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันครับวันนี้การเข้าถึงข้อมูลสำคัญความรวดเร็วจำเป็นสุดท้ายหัวใจผ่านได้ผ่านวันนี้ไม่มีโชคลาภครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะวิริยะอุตสาหะเน้นในเรื่องของงานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ในเรื่องของเงินทองสิทธิประโยชน์ให้ระวังในเรื่องของคำมั่นสัญญาคำพูดการเจรจาครับนะถ้าไม่แน่ใจจริงๆก็อย่าเพิ่งไปตกปากรับคำกับใครเพราะมันจะมีปัญหากับคนรอบข้างในอนาคตหัวใจเองก็ไม่เด่นคนที่มีคู่อาจจะรู้สึกเหนื่อยกายเหน็ดเหนื่อยกับกิจธุระภายในครอบครัวส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้อย่าทำอะไรที่เกินตัวอย่าดูคนที่ต่างกันจนเกินไปแม้กระทั่งเรื่องของงานครับจะมีเรื่องราวที่ปฏิเสธลำบากพูดไม่ได้สีถูกโฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะก็ต้องหาคนช่วยพูดนะฮะเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนในการอุปถัมภ์กับสีชมพูสีแดงขออภัยส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าถือว่าดีนะครับมีโอกาสได้เจอกับมิตรภาพใหม่ๆพัฒนาต่อได้แต่ในทางกลับกันคนที่อยู่ระหว่างตัดสินใจคนที่มีทางเลือกวันนี้ซ้ายขวาต้องว่าเอานะครับแต่เงินทองอย่าคิดหลายชั้นอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่งานวันนี้คิดเร็วทำเร็วสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับอย่าคิดเยอะสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลและนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้หรือว่าท่านไหนอยากโทรเข้ามาในการพูดคุยกันก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ